ก็ส่วนรายการเดะพาวฟิตฉลาดลงทุนกันต่อในช่วงของเงินนอกเงยต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ดิฉันชอบมากเลยอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ดีจากมิยอนเทรนนิ่งนะคะได้พูดคุยกับเรื่องของทักษะการพูดที่จะต่อยอดมาเป็นรายได้วันนี้เนี่ยดิฉันชอบเวลาท่านโปรเจกต์เสียงทำไม่ได้อ่ะเสียงท่านดีมากเลยนะใช่แล้วจังหวะในการพูดนี่คือดีมากเลยนะเช่แล้วค่ะเขามีทักษะในเรื่องของการพูดค่ะ ในการสร้างรายได้ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยจะมาพูดกันต่อ,อกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเอง oh. ตัวเองต้องมีการสร้างแบรนด์ด้วยนะคะสินค้าก็ต้องมีการสร้างแบรนด์ด้วยอย่างนี้ต้องติดตามเพราะเราจะสร้างแบรนด์ให้เราสองคนอย่างไรไปติดตามกันได้ในเงินงอกเงยค่ะช่วงเงินงอกเงย เริ่มต้นนก่อนเรื่องของการสร้างแบรนด์หลายคนมองว่าวิจมีวิธีในการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองยังไงดีโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เริ่มต้นไม่รู้จะสร้างยังไงดีอาจารย์จะแนะนํายังไงดีคะผมบอกเลยอันดับแรกต้องต้องหาเหตุผลก่อนว่าทําไมวันนี้เราถึงต้องเป็นแบรนด์รหรือว่าเป็นมีมีการสร้างตัวตนนะครับเ,เพราะว่ามันมันมีประโยชน์มากๆถ้าเราเห็นประโยชน์เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมรายการจะเห็นประโยชน์ของการสร้างแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นพอเราเป็นแบรนด์แล้วนะครับ คือต้องบอกว่าทุกธุกรกิจในยุคปัจจุบันถ้าคุณทํางานแข่งที่ราคามันก็จะกลายเป็นเลดโอเชียนสักพักก็จะมเีเราต้องไปแข่งเรื่องราคาพอเราแข่งเรื่องราคาปุ๊บมาจิ้นเราก็ต่ากําไรเราก็น้อยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมานั่งแบบห่วงว่าโอ้โหคู่แข่งกำลังจะมาละฉันจะต้อง <laughs> ทํายังไงดีอะไรเงี้ยต้องพยายามกีดกันหรืออะไรแบบเนี้ยข้อดีของการสร้างแบรนด์นะครับที่ผมสรุปมาเป็นข้อ,ข,อข้อแล้วกันข้อที่1คือคุณจะเป็นคนกําหนดร,รูปแบบการให้บริการและรายได้ นะครับก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นเพื่อนผมคนนึงก็ไปทาไปทาไปทำกิฟต์นะครับกับคุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นทาเบอร์หนึ่งของประเทศไทยท่านบอกว่าท่านทําแค่เรื่องกิฟต์อย่างเดียวอะแล้วต้องต่อแถวรอสองชั่วโมงเพื่อคุยกับท่าน5นาทีแล้วคนแบบรอท่านแบบเยอะมากแล้วท่านก็มีเปอร์เซ็นต์การทําที่สําเร็จสูงมากนะครับหมายความว่าท่านก็สามารถมีค่าบริการที่สูงได้แล้วก็บอกว่าเธอต้องมาหาฉันอย่างเดียวนะจ๊ะฉันจะไม่ไป อะไรกับเธอฉันจะอยู่ที่อยู่ในตรอกซอกซอยไหนคนก็จะต้องวิ่งไปหานั่นก็คือการทำการทำแบรนด์นะครับแล้วก็ข้อดีอันที่2ก็คือพอเราเป็นแบรนด์ปุ๊บเนี่ยต่อให้มีคู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้นมายังไงยังไงฉันก็ยังคงมาตรฐานแล้วก็ราคาแบบนี้อยู่<ช>นะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วกเ็เหตุผลข้อที่3ที่แบบง่ายๆคือการทําแบรนด์เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถได้เจอเพื่อนร่วมทีมเจอคนเก่งๆเ,เจอบริษัทเจง๋งๆเจอโอกาสดีๆเนี่ย เข้าดึงดูดเราเข้ามาเหมือนที่เขาบอกว่าผู้ชนะจะยิ่งชนะขึ้นไปอีกหมายความว่าเวลาเราเข้าหนังสือนะครับไม่รู้ซื้อหนังสือเล่ม,ม,เมไหนดีแล้วก็มองไปที่เบสเซนเลอร์สิบหนังสือขายดีพอมันถูกเขา้าไปโชว์อัพอยู่ข้างบนนั้นเราก็แบบทาให้เราอยากกระซื้อเล่มนั้นมากอีกอะจิตมันไปแล้วว่าโอ้โหมันต้องดีแน่นอนเลยเราก็ไปเปิดดูสองสามหน้าอ่นานคำนำหน่อยปุ๊บเออดีว่ะซื้อกลับบ้านหนังสือที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นก็ทําให้มัน ตัวมันขายดีขึ้นไปอีก <C> e <an> เหมือนกันคนที่เป็นแบรนด์หรือบริษัทที่เป็นแบรนด์ก็จะทําให้เหมือนเนื้อหอมคนก็อยากจะมาจอยแล้วทําให้เราได้เจอคนดีๆคนเก่งๆมันก็ลิ่งแบบว่ายิ่งสําเร็จแบบว่าวติดลมบน <C> e <an> นะครับนี่คือ3า <C> e <an> เหตุผลดีๆที่เราจะต้องสร้างตนให้เป็นแบรนด์ทีนี้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าแมมอาจารย์บีเราไม่ได้เป็นเ,เราไม่ได้จบ MBA <S <S <C> e <an> เราไม่ได้จบการตลาดเราไม่ได้เป็นครีเอทีฟเราคิดแบรนด์ไม่ได้หรอก <C> e <an> ผมบอกกับท่านผู้ชมเลยนะครับผมจบปริญญาตรีเภสษัทใบเดียว ผมไม่ได้เรียนอะไรเกี่ยวเรื่องการตลาดะนะครับแต่ว่าการสร้างแบรนด์คือการที่คุณเข้าใจตัวเองอ่ะรู้ว่าเราคืออะไรและเราไม่ใช่อะไรการการสร้างแบรนด์นี่คือ1รู้จักตัวเองนะครับสก็คออือเข้าใจลูกค้าของเราหรือว่าค้นหานิชมาร์เก็ตของเราเจอ,อสมัยก่อนเราทรําธุรกิจจะมีความคิดว่าเราต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้องเป็นปลาในมหาสมุทรในยุคปัจจุบันคือเรากลายเป็นเราแค่ตกปลาใหญ่ ในบึงน้ําหรือหนองน้ํอแต่บึงน้ําแล้วหนองหนองน้ำเนี่ยเราคือเจ้า,าเราเป็นเด็ก <c oughs> เด็กคุมบ่อน้านี้ <c oughs> บ่อน้ํานี้ของฉันนะจ๊ะแล้วก็เราก็ตกปลาลับปลานี่เป็นปลาที่แบบอุดมสมบูรณ์ก็ต้องไม่ได้เป็นหนองที่มันเล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใช่หนองที่แบบใหญ่มากคือเนี่ยเป็นพื้นที่ของเรา,ายกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยเป็น Beyond Training เป็นบริษัทสัมนาเกิดใหม่นะครับในในตอนนั้นตลาดสัมนามีเจ้าตลาดเยอะแยะมากมายามีหลากหลายหัวข้อผมก็กําหนดว่าลูกค้าของผมผมจะเป็น บริษัทที่สอนเรื่องของการพูดเพื่อสร้างไรายได้ะนะครับมไม่ไม่ได้เน้นเรื่องโม i v เว e ไม่ใช่เน้นเรื่องคิดบวกไม่ได้เน้นเรื่องอะไรต่างๆมา,มาคือมันคําว่าบึงน้ําหมายคมว่าเราสะโขบว่าฉันจะเชี่ยวชาญในหัวข้ออะไระนะครับหลังจากนั้นเราก็คือสื่อสารแบรนด์ออกไปตอกย้ํะอาจารย์บีนะครับบีอ n นทวิ n นี้นะครับสอนเรื่องการพูดนะครับเน้นเรื่องการพูดก็ตอกย้ําแบบนี้ออกไป<อ>สร้างแฟนเพจสร้าง Facebook Fanpage สร้าง l i n e แอดสร้าง YouTube Channel ก็ตอกย้ำเรื่องการพูดออกรายการนี้ก็มาพูดเรื่องหัวข้อเรื่องการพูดใช่ไหมฮะก็ตอกย้ำไปเรื่อยจนเรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญจนเรากลายเป็นมาสเตอร์ในตลาดของเราค่ะทีนี้ลูกค้าเราเนี่ยหรือคนที่อยู่ในวงการของเราก็จะรู้ว่าถ้าเรื่องนี้นึกถึง Beyond Training นึกถึงอาจารย์ B ีเนี่ยครับเราสามารถอยู่ได้โดยการตกปลาใหญ่ ในบึงน้าของเรานี่ก็คือการสร้างแบรนด์แบบง่ายๆเพราะฉะนั้นแนวทางในการทรําธุรกิจของ Beyond Training ก็คือสิ่งที่อาจารย์บีพูดออกมาด้วยัตั้งวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่แรกรแล้วว่าจะเป็นบริษัทที่ให้ความรู้เรื่องของการสัมมนาในเรื่องของการพูดนี่คือนแนวทางในการทรําธุรกิจด้วยไหมคะมันมาจากมันมาจากการที่ว่าเ,เราก็ต้องค้นหาสิ่งที่เรารักแล้วก็เชี่ยวชาญค่ะผมเองสมัยก่อนก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นจับฉ่ายนะฮะเป็ดสอนได้ทุกอย่างเลยเซลลิ่งสกิลก็ได้ โพสิฟติงกิ้งก็ได้อะไรปัจจุบันก็ยังสอนได้แต่แต่มันก็ต้องมีเขาเรียกว่าพระเอกหรือมีท่าไม่ตายหรือมีซิกเนเจอร์คอสหรือซิกเนเจอร์โปรแกรมนะครับที่เป็นตัวชูโรงของเราค่ะนี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งด้วยแนวทางทั้งหมดที่ได้วางเอาไว้ก็คือกลายเป็นบิยอนเทนนิงในทุกวันนี้ถูกไหมคะอาจารย์มีมองว่าอะไรที่ทาให้อาจารย์ดีประสบความสําเร็จในเรื่องนี้อันดับแรกก็คือเราค้นหาธุรกิจเราเราค้นหางานหรืออาชีพที่เรารลักเจอนะครับ จะบอกว่าเป็นความโชคดีด้วยก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็เกิดจากการที่เราช่างสังเกตตัวเองนะครับผมเจองานหรืออาชีพที่รักเพราะการที่เราเจองานหรืออาชีพที่รักเนี่ยมันคือทําให้เรามี competitive advantage นะครับเราสามารถทำงานในสิ่งที่รักไม่ใช่แค่8ชั่วโมงต่อวันนะครับทำได้16ชั่วโมงต่อวนัน <laughs> และสามารถทํามันได้7วันอะ่ะเพราะเราไม่ได้สูอว่ามันคืองานมันคือการแบบว่า every day is holiday มันคือมันคือสนุกอะ่ะนะครับผมเห็นคนสําเร็จหลายๆคนนักธุรกิจสําเร็จหลายๆคน เขาเริ่มต้นจากการเจอสิ่งที่รักนะครับแล้วก็มันทําอย่างความสนุกมุ่งมัน่นอันที่สองพอคุณเจอสิ่งที่รักแล้วก็กลับไปเรื่องเดิมคือการเจอครูหรือพี่เลี้ยงที่ใช่ะนะครับผมผมผมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเพราะว่าการที่มีครูหรือพี่เลี้ยงที่ใช่เนี่ยมันทําให้เราบอกว่าสําเร็จแบบก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นต้องให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นต้องให้กําลังใจ เพราะว่าผมเนี่ยทำบริษัทสัมนมาเริ่มต้นมีคน50คนกลายมาเป็น200คนกลายมาเป็น600กลายมาเป็น1,600รนะครับแล้วก็มีสัมนมาใหญ่เป็นอีเวนต์ใหญ่มากมายผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่คนเก่งผมไม่ใช่คนคิดใหญ่ผมไม่ใช่เป็นคนมีวิสัยทัศน์แต่เพราะผมอยู่ใกล้ครคูบาอาจารย์โค้ชหรือพี่เลี้ยงของผมนะครับมากมายที่เขาบอกว่าเราทําได้จนเรายังรู้สึกว่าเรายังรู้สึกว่าฉันทําไม่ได้แต่ครูบา <c oughs> อาจารย์ของเราโค้ชของเราบอกว่าเฮ้ยทำได้ทําเลยผมทำาอีเวนต์ใหญ่ครั้งแรก ผมจะทําแค่300คนค่คนพี่เลี้ยงของผมบอกว่าทำทำไม300รคนทําไปเลย500คน300กับ500ว่าอยว่าอยู่บนเวทีพูดอ่ะเหมือนกันเลยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่มีความเชื่อในตัวเราผมคงมาได้ไม่ถึงวันนี้นะครับก็ขอบคุณครูบาอาจารย์หลายคนนะครับพี่นัทวินเนอร์นะครับแล้วก็อาจารย์บดิตุ้งตังศรีนะครับแล้วก็อาจารย์หลากหลายท่านที่ให้ความรู้ผมแล้วก็ข้อที่3สุดท้ายพอคุณเจอสิ่งที่รักจะครูหรือพี่เลี้ยงที่ใช่อันที่3มคือเริ่มลงมือทํา เขาเรียกว่า start small and build ทำเล็กๆก,ก่อนครับอ,อย่าไปคิดว่าจะต้องแบบใหญ่โตไม่จาเป็นทำเล็กๆก,ก่อนผมเริ่มสมัมมนาแรก50คนค่คหลอกคนมาเรียนด้วยคนก็จะบอกว่ารอบสองแล้วกันนะรอบนี้ติดผมก็บอกเฮ้ยถ้าไม่มารอบแรกนี่มันไม่มีรอบสองนะเพราะเราอาจจะแบบไปไม่รอดแต่ว่าผมเริ่มจาก50คนแล้วค่อยทําขึ้นมาทําไปปรับไปทําไปปรับไปทําไปปรับไปจนกระทั่งมันดีขึ้นหรือมันเพอร์เฟคขึ้นผมจะบอกว่าท่านท่านที่ชมรายการครับอย่ารอ คิดจนเพอร์เฟกแล้วลงมือทําคุณคิดได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็ลงมือทําแต่คุณทําไปปรับไปเสียงจากลูกค้าแหะครับจากรุ่นแรกหรอครับก็ไปอัจจสปรับเป็นรุ่นสองรุ่น2ก็ปรับอัจจสเป็นรุ่น 3- 4มสี่ห้านะครับนั้นนั่นคือเคลับความสําเร็จคิดอย่างเดียวไม่ลงมือทําก็ไม่เกิดผลลัพธ์ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านแล้วบอกว่าอุ้ยอยากจะไปฟังอาจารย์บีในการเป็นวิทยากรในการ,รงาน,งาน,งาน,งานสัมมนาบ้างเร็วนี้จะมีด้วยไหมคะก็ะจะมีครับผมก็จะมีคอสสอนเรื่องของการพูดนะครับแล้วก ชื่อว่าพูดให้ดังตังมาเองอนะครับหมายความว่าวันนี้ด้านหนึ่งเราก็ต้องพัฒนาทักษะการพูดอีกด้านหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นนักธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยก็ต้องฝึกเรื่องของการการก็ต้องเป็นเรื่องของการตลาดการตลาดโดยเฉพาะออนไลน์มาร์เก็ตติ้งการสร้างตนให้เป็นแบรนดิ้งนะครับด้านหนึ่งดึงโอกาสดึงงานเข้ามาด้านหนึ่งก็ต้องมีของที่ดีด้วยต้องเป็นทั้งคนดังแล้วก็เป็นทั้งคนเก่งดังอย่างเดียวไม่เก่งก็ไม่ได้ลูกค้ามาชิมรอบเดียวโยนทิ้งไม่เอาไม่ไม่เจ๋งจริงเก่งอย่างเดียว ไม่ดังก็ไม่มีคนฉันขนมเป็นฉันเป็นขนมที่อร่อยนะจ๊ะแต่ว่าถึงแม้ห่อฉันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฉันอร่อยนะจ๊ะไม่มีคนซื้อกลืนกลับไปชิม <c oughs> คุณก็ต้องดังด้วยแล้วก็เก่งด้วยนะครับ <c oughs> ในคอร์สนี้ก็วันแรกก็สอนเรื่องการสร้างตนให้เป็นแบรนด์นะครับแล้วก็สอนเรื่องของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเราจะสร้าง follower ของเรายัางไงที่ชอบชื่นชอบในตัวเราแล้วก็วันที่2ก็เรื่องของการการพูดการสื่อสารแล้วก็ตอนท้ายก็จะพูดถึง ธุกิจหนึ่งที่มาแรงมากนะครับหลายคนที่ดูรายการนี้อาจจะไม่คิดว่ามันมีธุรกิจแบบนี้ในประเทศไทยด้วยเหรอ,อก็เรียกธุรกิจเขาเรียกว่า knowledge business หรือว่าธุรกิจขายความรู้<อ>ที่กันความรู้หรือประสบการณ์ของเรา5ปี10ปี20ปีกันมาเป็นความรู้แล้วก็ส่งมอบให้กับผู้คนคเราก็ช่วยเหลือให้คนไทยดีขึ้นมีความรู้มากขึ้นในด้านการลงทุนด้านสุขภาพด้านทักษะต่างๆแล้วตัวเราก็มั่งคั่งขึ้นด้วยนะครับเป็นธุรกิจที่แบบว่าใช้เงินลงทุนต่ํา แต่ได้ผลตอบแทนสูงคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง Facebook fanpage ของ Beyond Training Beyond นะครับแล้วก็ Training ติดกันหรือว่าในเว็บ Beyond Training. Th ครับผมวันนี้เสียดายมากเวลาหมดลงแล้วนี่ขอพระคุณอาจารย์วีที่มาร่วมรายการแล้วก็ร่วมมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของทักษะการพูดแล้วก็เพื่อที่จะสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตวันนี้ขอพระคุณมากค่ะอาจารย์ดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ ว่าถ้าตั้งใจแล้วถ้าถึงแม้ไม่ลงมือทําก็ไม่ประสบความสําเร็จจะต้องลงมือทาใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้อีกอีก,กัน,นึงอันนี้ก็ต้องลงมือทําเช่นเดียวกันถ้าอยากได้เรามีมา2กล่องนะคะในนี้จะมีเซรั่มสองขวด เป็นเซรั่มว,ตวมิตามินซีกับเซรั่มอิลาสตินนะคะแล้วก็รวมไปถึงครีมบำรุงผิวให้กระจ่างใสใช้ทาตอนกลางคืนนี่คุณไปลองใช้มาแล้วหรอยคร้ยใครอยาก<ช>ได้เป็นเจ้าของนะคะผู้ชมาง่ายๆเพีงยงแค่ผู้ชมมาร่วมสนุกกับทางรายการของเราทาง f c e b o o k f แ Fanpage ของรายการ The Profit ฉลาดลงทุนมากดไลท์ที่แฟนเพจของเราค่ะแล้วก็แท็กชื่อเพื่อน5คนให้มากดไลค์แฟนเพจของเราด้วยนะคะที่ใต้ภาพนี้คุณผู้ชมคะกติการง่ายนิดเดียวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หมดเขตร่วมสนุก วันอาทิตย์ที่13มีนาคมนี้เวลาเที่ยงคืนประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันจันทร์ที่14มีนาคมนี้ในรายการค่ะมีเพียงแค่2รางวัลเท่านั้นเอง<ช>นะคะ<ช>เข้า<ๆ>ไปดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมทาง f a c e b o o k Fanpage ของรายการ The Profit จลาดลงทุนค่ะค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา10บมิิกาถึง11นาฬิกานะคะส่วนวันนี้เราสคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ